ต่อให้โลกใบนี้สลายฟ้าดินมาลายฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้ที่เดิมแห่งนี้เรื่อยไปต่อให้มันจะนานแค่ไหนจะมีเธออยู่ตรงนี้ไม่แบ่งใจนี้ให้ใครก็เพราะรักเธอหมดใจแม้สิ้นลมหายใจที่มีก็จะรักเธอคนนี้กลับก่อนนะในมากไว้เราคงได้พบกันอีกนี่มึงเล่นของสูงเลยเหรอไอ้มากพี่เขามีเมียแค่คนเดียวคือนาคถ้านาคไม่ได้รักพี่แบบที่พี่รักนาคล่ะครับผมมีเรื่องจะรบกวนโอ้อาก็นึกว่าเรื่องอะไรอาจะได้ไปเป็นเท่าแก่ให้คุณพ่อบังคับนาคได้แต่ตัวแต่บังคับหัวใจนาคไม่ได้คุณหนูทำแบบนี้ทำไมเจ้าคะฉันอยากตายโอ้คุณหนูพี่ขุนพี่กิ่นไม่น่าห้ามนาคเลยคุณหนูไม่สงสารคุณพ่อคุณแม่เหรอเจ้าคะสงสารทำไมสงสารตัวเองไม่ดีกว่าดิถ้าคุณหนูคิดสั้นฆ่าตัวตายอีกอ่ะขุนกับกิ่นจะตายด้วยนะเจ้าคะชีวิตพวกพี่ไร้ค่านักหรือไงบ่าวก็รักชีวิตของบ่าวเจ้าค่ะแต่บ่าวรักคุณหนูของบ่าวมากกว่าถ้าจะตายอ่ะก็ตายมาให้หมดนี่แหละคุณกับกิ่นจะได้ไปรับใช้คุณหนูชาติหน้าช้าตัวมเตี่ยมอยู่ได้เร็วๆเข้าสิมึงไม่แก่มั้งให้มันรู้ไปถ้ากูหัวใจวายตายขึ้นมานะแล้วกูตายกลายเป็นผีกูจะมาหักคอมึงจะรีบไปไหนกันเหรอจ๊ะข้าจะไปช่วยงานแต่งใครแต่งหรือมึงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาไว้มากงานแต่งขุนสันไงเดี๋ยวนี้เขาเป็นหลวงสันแล้วนะแม่นั่นแหละหลวงสันพิมานเขาจะแต่งงานเห็นว่าล้มวัวล้มควายหลายตัวข้าก็เลยจะไปช่วยทำครัวเสียหน่อยจะไปช่วยทำครัวหรือจะไปกินของกินในครัวกันแน่ญาติโยมก็ไม่ใช่อีนี่กูไปช่วยงานเขาก็ต้องเลี้ยงกูเป็นธรรมเนียมแล้วลูกสาวบ้านไหนโชคดีได้เป็นเมียหลวงสันเหรอจ๊ะลูกขุนศรีไงชื่อนางนาคนี่แหละนะที่เขาว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มากเลยไม่น่าไปรักคนที่ไม่ควรรักเลยทำไมไอ้มาจะรักกับแม่นาคไม่ได้วะมึงนี่ก็ทึ่มสมชื่อแม่นาคเป็นถึงลูกขุนศรีในอำเภอบางจากมึงคิดว่าไอ้มาเป็นใครลูกป้าแมนไงต้องซ้ำเอาไอ้กะโหลกยุบมึงหมายถึงไอ้มาอ่ะเป็นคนเส้นลายไม้ตอกคนหนึ่ง
คิดว่าดอกฟ้าอย่างแม่นาคจะลงมาหาหมาวะใหญ่มากหรือไงดอกฟ้าหมาวะเกี่ยวอะไรวะโอ้ยกูไม่รู้จะด่ามึงยังไงด่าควายกูสงสารควายแม่ทีแม่นี่โอ้ยพวกมึงจะนินทาอีกนานไหมพี่มึงได้ยินด้วยเหรอวะทุกอย่างไอ้มากกูว่ามึงตัดใจเขาว่ะยังไงมึงกับแม่นาคก็รักกันไม่ได้กูรู้ว่ากูไม่คู่ควรแต่กูตัดใจจากเขาไม่ได้ว่ะแล้วมึงจะเอาไงต่อไว้มากกูอยากไปเจอหน้าคุณหน้าเป็นครั้งสุดท้ายมึงยังจะเสือกอยากเห็นหน้าเขาอีกทำไมวะยอมเจ็บแต่จบดีกว่าไอ้มากหลวงสันกำลังจะแต่งงานกับคุณหนุ่มหน้ากูอยากไปอวยพรเขาถึงไม่ได้เจอหน้าไปอวยพรที่หน้ากระไดบ้านก็ยังดีเอาเว้ยถ้ามึงไปพวกกูก็ไปด้วยแต่แม่กูคงไม่ให้ไปกูคิดออกเว้ยก็พาป้าแมนไปด้วยสิวะอุ้ยป้าแมนป้าแมนเหรอกูขี้เกียจจะเจ็บมือกับมึงแล้วไอ้ทึมเชิญไปเรียกป้าแมนมาแหกอกมึงคนเดียวไปไม่ช่วยคิดตบจนยอกหมดแล้วเนี่ยสบงอีกแค่ผืนเดียวพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาทำต่อสวยไม่มากข้าย้อมเองเย็บเองกับมือเลยนะตั้งใจจะให้เองน่ะได้ห่มตอนบวชหวังจะได้เกาะชายผ้าเหลืองผืนนี้ขึ้นสวรรค์แม่น่ะแก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เอ็งต้องบวชให้ข้าทันได้เห็นชายผ้าเหลืองนะไอ้มากจ้าแม่ถ้าฉันไม่บวชให้แม่แล้วฉันจะบวชให้ใครล่ะจ๊ะฉันหารือกับหลวงตาคงไว้แล้วเข้าพรรษานี้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองฉันแน่นอนจ้ะดีข้าจะเย็บจีวรผืนนี้ให้สุดฝีมือเอาให้งามกว่าพระทุกรูปในวัดเลยเชียวแม่จ๊ะฉันขอไปบางจากได้ไหมจ๊ะก็ไปสิจริงเหรอจ๊ะแม่ให้ฉันไปบางจากจริงเหรอจ๊ะก่อนเองบวชเองไปนอนที่วัดก็ดีเหมือนกันสมภารคงจะได้สอนให้เองท่องบทขานนาคจนคล่องวันบวชจริงจะได้ไม่อายใครขี้หน้าใครเขาเสียดายพ่อเองมาชิงตายไปเสียก่อนเลยไม่มีบุญได้เกาะชายผ้าเหลืองเองขึ้นสวรรค์ตอนบวชเองก็นึกถึงเขาบ้างกันแล้วกันนะไอ้มากได้จ้ะแม่จะไปเมื่อไหร่ล่ะเองพรุ่งนี้จ้ะกลับไปตั้งกะหัวค่ำข้าวปลาไม่ยอมกินบ่าวทายาให้คุณหนูแล้วเจ้าค่ะลูกเอ้ยถ้าไม่เอาแต่ใจก็จะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวคุณหนูไม่ได้รักคุณหลวงสันไม่แต่งกันไม่ได้หรอเจ้าคะ
ผู้หญิงเราจากดีจากชั่วก็ขึ้นอยู่ที่ผัวถ้าเกิดไปคว้าเอาพวกติดฝิ่นกินเหล้าจะมิพาลูกข้าป่นปี้ไปด้วยหรือหลวงสันพิมานรับราชการเป็นข้าหลวงกองจักรตกแต่งกันไปลูกข้าก็ไม่ลำบากข้าเป็นแม่มีหรือจะไม่อยากให้ลูกอยู่สุขสบายนาบเอ้ยวันใดที่เอ็งได้เป็นแม่คนเอ็งจะรู้ซึ้งถึงความรักของพ่อกับแม่นะลูกเต็มเรือเลยวะมึงจะเข้าไปไงวะกูจะแฝงตัวปราบปนไปกับบาปให้พวกนั้นงั้นมึงก็รีบไปพวกกูจะคอยอยู่กองนี้เห็นท่าไม่ดีจะได้รีบเห็นฝากไปหน่อยว่างไหวมาร์คมันจะไม่ถูกจับโยนออกมาพนันกับกูไหมล่ะกูว่า5-1ห้าคือรอดเหรอวะกูว่ามันถูกจับได้โอกาสรอดตายมีแค่1โอ้ก็ลองตรงนี้แหละเออเอาไอ้ถุยอะไรล่ะมือไม่พายยังละตีลาน้ำอีกก็น้ำมันเย็นนี่โอ้ไอ้ถุยนั่นใครอ่ะมาทำรอบๆแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปล่าจ้ะว่าแล้วเหลือไม่เข้าท่าพี่ชายมาจ้ะฉันช่วยนี่จ้ะยายใช้น้ำตาลนี่ไปไว้ที่ใดทางนี้เจ๊แต่พี่ฉันพาไปดีกว่าจ้ะเจ้าค่ะไอ้พวกนี้มันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณท่านเจ้าค่ะนั่งลงเบาก็ได้ลงมึงไม่บอกกูพวกเอ็ง4คนเป็นใครข้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนคือพวกฉันคือเป็นหมอขวัญจ้ะหมอขวัญจ้ะเราจ้างหมอขวัญมาด้วยหรือสงสัยหลวงสันคงจัดหามาเจ้าค่ะคุณพี่พรุ่งนี้จะมีพิธีแต่งงานพวกฉันเนี่ยเลยมาดูต้นทางเอ้ยมาดูลาดลาวไว้ก่อนนะจ้ะไอ้พวกนี้ท่าทางไม่น่าไว้วางใจเอาล่ะถ้าพวกเองบอกว่าเป็นหมอขวัญข้าก็จะเชื่อขอบคุณจ้าไหนลองทำขวัญให้ข้าดูหน่อยสิมาที่นี่ได้อย่างไรไม่กลัวคนของคุณพ่อจับได้หรือ
กระผมได้ยินมาว่าคุณหนูจะออกเรือนกับหลวงสันจริงหรือขอรับคุณหนูคุณหนูร้องไห้ทำไมแผลนั่นใครทำอะไรคุณหนูขอรับคุณพ่อบังคับให้ฉันแต่งงานฉันไม่ยอมเลยโดนเคี่ยนเจ็บมากไหมขอรับนายมากนายมากต้องช่วยฉันช่วยอะไรขอรับพาฉันหนีเริ่มสักทีสิจะขออันเชิญหลวงปู่เข้มหลวงสันจะยกขันหมากมาสู่ขอฉันแล้วผมจะพาคุณหนูหนีเองนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ